100วันทักษิณบนชั้น14หลังจากเป็นนักโทษหนีคดีเร่ร่อนอยู่ในต่างแดนถึง17ปีในที่สุดทักษิณชินวัตรก็ตัดสินใจกลับมารับโทษในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ในวันนั้นทักษิณเหลือโทษจำคุกรวม8ปีจาก3คดีได้แก่คดี Exim Bank คดีหวยบนดินและคดีให้นอมินีถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดชินคอร์ปทักษิณเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่สนามบินดอนเมืองแล้วเข้าสู่กระบวนการแรกรับนักโทษของกรมราชทัณฑ์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพร้อมใบรับรองแพทย์ที่แจ้งว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงมีพังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อมและกลางดึกของคืนนั้นเองทักษิณก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกจึงถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยพักอยู่ที่ห้องรอยันสูตรชั้น14ตึกมปรต่อมาวันที่1กันยายน2566เว็บชัยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยลดโทษทักษิณชินวัตรเหลือจำคุก1ปีหวังให้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติสังคมประชาชนหลังพ้นโทษจากนั้นทักษิณก็พักรักษาตัวที่ชั้น14เรื่อยมาท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมว่าทักษิณป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่กระทั่งอยู่ที่ชั้น14ครบ30วันก็มีรายงานข่าวว่าทักษิณได้ทำการผ่าตัดแต่ไม่แจ้งว่าผ่าตัดส่วนใดด้วยโรคอะไรโดยทางแพทย์อ้างว่าเป็นความลับของคนไข้ไม่สามารถเปิดเผยได้และช่วงก่อนที่จะครบ60วันซึ่งตามกฎกระทรวงจะต้องรายงานไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์และปลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบและขออนุมัติเพื่ออยู่ทำการรักษาต่อก็มีการโชว์ภาพการเคลื่อนย้ายทักษิณซึ่งอยู่บนเตียงคนไข้มีแพทย์พยาบาลห้อมล้อมร่วมในเฟรมด้วยเพื่อจะบอกด้วยภาพว่าทักษิณป่วยจริงและกำลังเคลื่อนย้ายเพื่อไปทำการรักษาตามกระบวนการของแพทย์ซึ่งต่อมาอุ้งอิงแพทย์ทองทานชินวัตรบุตรสาวของทักษิณได้ออกมาบอกว่ามีการเจาะ บริเวณหัวไหล่4รูแต่ไม่บอกว่าอาการว่าเป็นอย่างไรบอกแค่ว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.นำโดยพิชิตชัยมงคลพร้อมด้วยทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือก็บุกไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอเข้าเยี่ยมดูอาการของทักษิณว่าป่วยจริงหรือไม่หรือป่วยการเมืองแต่ไม่สำเร็จถึงวันนี้ครบ100วันแล้วที่ทักษิณพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยที่ไม่ได้กลับเข้าเรือนจำหรือแม้แต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เลยพร้อมกันนี้ก็มีกระแสข่าวว่าทักษิณได้ทำเรื่องขอพักโทษไปแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับไปเลี้ยงหลานในเดือนธันวาคมนี้บางกระแสก็ระบุว่าอาจจะเป็นวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นได้ขณะที่อุ้งอิงได้ออกมาอัปเดตถึงอาการป่วยของทักษิณแบบสั้นกระชับว่าอยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่5ธันวาคมนั้นอุ้งอิงบอกว่ายังไม่ได้ยินอย่างนั้นส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ตอบคำถามห้วนสั้นถึงกระแสข่าวว่าทักษิณได้มีการขอพักโทษไปแล้วหรือไม่ว่าไม่มีครับด้านพี่ศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่ากำลังร่างคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจต่อศาลปกครองฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตที่อนุญาตให้ทักษิณไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจมานานกว่า100วันโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560เรื่อง100วันทักษิณบนชั้น14ก็เอวังด้วยประการฉะนี้